ทุกเดือนที่เราจ่ายค่าไฟดูบิลแล้วสงสัยค่ะว่าค่า FT มันคืออะไรมีค่าไฟแล้วก็ยังมีค่า FT อีกมันซ้ำซ้อนกันหรือเปล่าคะพี่กุ้งงั้นวันดีเธอเอาบิลค่าไฟมาบอกพี่ซิว่ามันมีอะไรในนั้นบ้างอ่ะก็จะมีค่าพลังงานไฟฟ้าค่าบริการค่า FT แล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะงั้นเราดูทีละตัวกันเลยนะตัวแรกคือค่าพลังงานไฟฟ้าตัวนี้เป็นค่าไฟฐานซึ่งจะมีอัตราคงที่มันเป็นค่าไฟที่สะท้อนต้นทุนของรายจ่ายของ3การไฟฟ้าในส่วนของต้นทุนทางการเงินที่ใช้ในการก่อสร้างระบบผลิตนะคะระบบส่งระบบจำหน่ายในอนาคตนี่คือค่าไฟฐานส่วนค่า FT ที่ถามมาเนี่ย มันจะผันแปรไปตามปัจจัยต่างๆที่นำมาคำนวณพอคำนวณค่า FT บวกกับค่าไฟฐานบวกกับค่าสีมูลค่าเพิ่มและไปบวกกับค่าบริการมันก็คือบิลค่าไฟที่มายังบ้านเราๆทุกคนนั่นเองและทีนี้ค่า FT ทำไมเขาต้องคำนวณกันทุกๆ4เดือนด้วยล่ะคะก็เพราะว่าเชื้อเพลิงที่นำเข้าจากต่างประเทศเนี่ยราคามันมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการคำนวณทุกๆ4เดือนมันก็คือทำให้เห็นต้นทุนที่แท้จริงไงงั้นเดี๋ยวพาไปฟังผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานพูดเรื่องนี้กันค่ะทำไมค่าไฟต้องมีทั้งค่าไฟฐานและค่า FT คะประเด็นแรกคือค่าไฟเนี่ยเราประมาณการไปล่วงหน้า 3-5 ปีมันก็จะมีค่าไฟฐานแล้วก็ค่า FT ค่าไฟฐานเป็นการประมาณการต้นทุนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและระบบส่งระบบจำหน่ายรวมทั้งรับซื้อไฟฟ้าจากภาคเอกชนด้วยมันก็จะเป็นอัตราคงที่อัตราหนึ่งนะครับในช่วง5ปีแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอัตราต่างค่าใช้จ่ายต่างๆอัตราค่าเชื้อเพลิงต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถประมาณการได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้ามันเบี่ยงเบนไปจากที่ประมาณการเป็นค่าไฟฐานเนี่ยมันก็เลยตกมาที่ค่า FT ค่า FT มันคืออะไรคะค่า FT ก็คือค่าไฟฟ้าผันแปรนะครับที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากค่าไฟฐานเนื่องจากว่าในการทำค่าไฟฐานเราจะมีสูตรฐานหลายๆอย่างที่เราไม่สามารถควบคุมได้ยกตัวอย่างเช่นค่าเชื้อเพลิงนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันแก๊สธรรมชาติหรือถ่านหินหรืออัตราแลกเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแปลงไปช่วงระยะ 3-5 ปีข้างหน้าเนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็ค่าเชื้อเพลิงเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันก็มาอยู่ที่ค่า FT ยกตัวอย่างเช่นถ้าค่าเชื้อเพลิงเนี่ยมันสูงกว่าที่เราประมาณการไว้เลยนะค่า FT ก็ต้องมีกับปรับสูงขึ้นแต่ว่าถ้าค่าเชื้อเพลิงต่ำกว่าที่เราประมาณการไว้ค่า FT ก็เป็นลบหรืออัตราแลกเปลี่ยนก็เช่นเดียวกันถ้าค่าเงินบาทเราอ่อนค่าลงก็จะทำให้ค่า FT สูงขึ้นเพราะว่าเราซื้อเชื้อเพลิงเป็นดอลลาร์ค่าเงินบาทเนี่ยถ้าอ่อนค่าลง1บาทต่อดอลลาร์เนี่ยจะกระทบค่า FT ประมาณ 4-5 สตางค์ในทางตรงข้ามถ้าค่าเงินบาทแข็งขึ้นค่า FT ก็จะลดลงค่า FT เนี่ยเขาคำนวณกันปีละกี่ครั้งคะแล้วใครเป็นคนคำนวณค่า FTค่า FT เนี่ยคำนวณปีละ3ครั้งนะครับทุกๆ4เดือนคนที่คำนวณก็คือคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือเราเรียกสั้นๆว่ากกพ.เป็นผู้คำนวณกกพ.ก็ตั้งอนุกรรมการขึ้นมามีทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนด้วยมาช่วยกันเพื่อความเป็นธรรมทุกฝ่ายเลยเกณฑ์ในการคำนวณ FT เป็นอย่างไรคะเกณฑ์ในการคำนวณแบ่งเป็น2เกณฑ์หลักๆจะปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในจะปัจจัยภายนอกเช่นแก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติเนี่ยขึ้นก็ FT ก็จะขึ้นด้วยนะครับอีกตัวนึงคืออัตราแลกเปลี่ยนนะครับถ้าอัตราแลกเปลี่ยนอ่อนค่าลงค่า FT ก็สูงขึ้นถ้าแข็งค่าก็จะลดลงด้วยปัจจัยที่2คือปัจจัยภายในนะครับก็คือสัดส่วนในการผลิตไฟฟ้าในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยกฟผ.เนี่ยจะเป็นผู้คนสั่งเดินไฟฟ้าทั้งหมดเลยก็เดินจากต้นทุนที่ถูกสุดไปยังต้นทุนที่แพงสุด FT เนี่ยเป็นกลไกสำคัญในการปรับค่าไฟฟ้าเนี่ยให้ความเป็นธรรมทั้งผู้ผลิตแล้วก็ผู้ใช้ไฟด้วยค่าเชื้อเพลิงหรืออัตราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปจากค่าไฟฐานซึ่งผู้ผลิตไม่สามารถควบคุมได้ยกตัวอย่างเช่นค่าเชื้อเพลิงเนี่ยมันสูงกว่าที่เรากำหนดไว้เนี่ยก็ต้องมีการปรับสูงขึ้นถ้าไม่ปรับผู้ผลิตก็อยู่ไม่ได้ขณะเดียวกันถ้าค่าเชื้อเพลิงอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยตรงกันข้ามค่าเชื้อเพลิงลงมาก็ต้องปรับลงให้ผู้บริโภคด้วยไม่งั้นผู้ผลิตก็จะได้กำไรเกินไปเพราะนั้นก็เลยมีการปรับทุกๆ4เดือนเข้าใจไม่วันดีก็เข้าใจนะคะว่าค่า FT เนี่ยสะท้อนต้นทุน FT เนี่ยต้องบอกว่าถือเป็นกลไกสำคัญนะในการสร้างความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายก็คือฝ่ายผู้ใช้ไฟแล้วก็ฝ่ายผู้ให้บริการก็คือการไฟฟ้านั้น FT ไม่ใช่ผู้ร้ายที่ปล้นเงินในกระเป๋าของเราไปอย่างที่หลายคนเข้าใจผิดกันนะใช่เลย FT ไม่ใช่ผู้ร้ายค่ะ